เป็นไงล่ะครับที่พักของเรานะฮะวิวสุดยอดสุดอลังการเลยทีเดียวนะครับคือก่อนจะไปสำรวจที่ท่องเที่ยวที่เกาะพีพีเนี่ยนะฮะต้องมาสำรวจที่พักกันก่อนนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมนะครับซื้อแพ็กเกจกับพวกเรานะครับแพ็กเกจนี้เลยชีวิตดีๆกับบินดีอยู่ดีจากบางกอกแอร์เวย์สนะครับสุดยอดครับไร้กังวลนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่พีพีเบลวิวรีสอร์ทนะครับคือดีสมชื่อจริงๆ4ดาวนะครับ3วัน2คืนแบบนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะครับคือไม่ว่าคุณผู้ชมจะมากับใครจะมากับครอบครัวจะมากับแฟนมากับญาติหรือคนคนนั้นจะมีความสัมพันธ์อะไรกับคุณผู้ชมนะฮะผมบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยใช่สำหรับคุณแน่นอนครับที่ PP Bellevue Resort แห่งนี้นะครับก็ตั้งอยู่ที่ปลายหาดแหลมหินนะครับมีห้องพักบริการอยู่มากมายเลยทีเดียวถึง70หลังนะครับซึ่งสำคัญคือทุกหลังเนี่ยสามารถมองเห็นวิวของตัวเกาะ PP เองนะครับรวมถึงทะเลอันดามันที่สวยงามได้นะครับน้องนึกสภาพตอนพระอาทิตย์ตกนะผมว่าแบบเพอร์เฟกต์สุดๆเลยทีเดียวนะครับและที่นี่นะครับก็มีกิจกรรมให้แขกผู้มาเข้าพักนะครับได้ทำมากมายเลยระหว่างที่พักผ่อนที่นี่ครับเกาะพีพีเนี่ยนะครับประกอบไปด้วย2เกาะใหญ่ๆก็คือเกาะพีพีดอนแล้วก็เกาะพีพีเลครับซึ่งทั้ง2ที่นี้เนี่ยก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นสุดยอดแห่งสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆเลยครั้งหนึ่งนะครับเกาะพีพีดอนเนี่ยก็เคยติด1ใน10อันดับเกาะที่สวยงามที่สุดในโลกด้วยแล้วก็มาถึงเวลาไฮไลท์ของเราแล้วนะครับที่เราจะได้มาสำรวจรอบๆเกาะพีพีนะครับรวมถึงดำน้ำรอบๆเกาะนั่นเองครับจุดแรกที่เรามาที่นี่คืออ่าวปิเละครับคือลักษณะของที่นี่เนี่ยจะเป็นลากูนนะครับคือเหมือนเป็นเวิ้งอ่าวขนาดใหญ่เลยทางเข้ามีเพียงทางเดียวเท่านั้นคือตรงนี้ครับจะเป็นหน้าผาสูงชันแบบนี้นะครับขนาดตั้ง90องศากับทะเลเลยนะฮะแล้วเราก็สามารถลงไปเล่นน้ำได้นะครับถ้าความรู้สึกที่เราลงไปเล่นน้ำเนี่ยมันจะเหมือนกับเหมือนเราลอยคออยู่ในห้องโถงขนาดใหญ่นะครับพร้อมกับชมน้ำสีเขียวมรกตแบบนี้แล้วก็มีปลามาว่ายแหวกวนอยู่รอบๆเรานั่นเองนะฮะนี่มาแล้วมาแล้วนะฮะยังไม่ทันทำอะไรเลยนะฮะแค่มาจอดเรือแป๊บเดียวมันมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะลงไปว่ายน้ำเล่นกับมันด้วยนะครับที่นี่เนี่ยบอกว่าเป็นจุดหนึ่งเลยนะครับที่สามารถดำน้ำดูปะการังที่สวยงามนะครับแบบ snorkeling นะยังไม่พอครับใครที่ดำน้ำลึกนะครับแถวนี้ก็สวยงามไม่แพ้กันครับขับเรือเข้ามาต่ออีกหน่อยนะครับจะเข้ามาบริเวณด้านในแล้วจะเห็นเลยนะครับว่าสีของน้ำทะเลเนี่ยเปลี่ยนไปนะฮะแล้วก็สีสดขึ้นมากกว่าเดิมเลยนะครับตรงนี้เป็นส่วนที่เป็นลากูนจริงๆถ้าเกิดลงไปว่ายน้ำเนี่ยแล้วถ่ายรูปนะครับผมว่าภาพที่ออกมาจะสวยงามมากแน่ๆนะครับแต่ตรงนี้เสียอย่างเดียวครับคือไม่ค่อยมีปะการังให้ดูสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสีน้ำเนี่ยสวยมากจริงๆครับถ้าเกิดลงไปว่ายนะผมว่ารู้สึกเหมือนแบบเป็นสระน้ำส่วนตัวยังไงอย่างนั้นเลยนะครับจะเห็นเลยว่านักท่องเที่ยวเนี่ยก็กระโดดลงไปเล่นน้ำกันนอนอย่างกับบ้านของตัวเองเลยนะฮะI'm not afraid.
งบริเวณนี้ครับเราสามารถเดินทะลุผ่านทางเล็กๆที่อ่าวโลสมะไปทะลุอ่าวมาหยาอีกฝั่งของเกาะได้อีกด้วยครับแต่จะต้องเป็นช่วงที่คลื่นไม่แรงและน้ำไม่สูงนะครับ Life is travel เพราะชีวิตคือการเดินทางและนี่คือการเดินทางของผมกล้าไกรพิษที่จังหวัดกระบี่ประเทศไทยครับ